ด้านเอเจนซี่ออนไลน์แล้วก็ตำแหน่งผมเนี่ยคือ Account Planner ซึ่งต้องเป็นเซ็นเตอร์ของแคมเปญเวทีแรกที่ผมเริ่มทำงานเนี่ยผมก็คือนึกย้อนกลับไปในตอนที่ได้เริ่มทำโปรเจกต์สิงห์ออนไลน์คอมมูนิตี้นะครับผมสิ่งที่ผมได้รับเนี่ยคือได้ทำงานเป็นทีมกับคนต่างคนต่างความสามารถแล้วก็เราต้องใช้คนเหล่านั้นเนี่ยให้เป็นผมได้ฝึกเสนองานต่อผู้บริหารแล้วก็รับฟีดแบครับโจทย์ที่เป็นโจทย์จริงๆกลับมาทำงานประสบการณ์ที่ได้รับเนี่ยมีค่าการทำงานมากๆเลยครับผมทั้งเข้ามานะครับแล้วก็ผ่านพ้นโครงการไปได้เนี่ยนับว่าไม่ได้ง่ายเลยแต่ว่าสิ่งที่รับมาเนี่ยก็คุ้มค่ามากและสามารถนำไปใช้ได้จริงๆครับผมสำหรับเตยนะคะสิ่งบิตคอยน์เนี่ยก็เป็นเหมือนโอกาสที่ทำให้เตยเนี่ยได้มาเจอกับการทำงานจริงๆจากตอนแรกเนี่ยก็เป็นแค่นักศึกษาฝึกงานใช่ไหมคะผู้บริหารเนี่ยท่านก็เห็นถึงผลงานที่เราได้ทำในเคสสตัดดี้ของสิ่งบิตคอยน์เนี่ยเตยเลยได้มีโอกาสได้เข้ามาทำงานที่บูราบิวเวอรี่และได้ทำโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับฮอกไกโดทำให้ตอนนี้เนี่ยโปรเจกต์นี้เนี่ยก็ได้กำเนิดเป็นร้านฟาร์มดีไซน์ที่ตอนนี้มีด้วยกันถึง2สาขาแล้วนะคะจากที่ได้เป็นนักศึกษาฝึกงานนะคะของสิงห์บิสคอร์ดก็กลับกลายมาว่าเคยได้ทำงานจริงๆที่นี่และได้ประสบการณ์จริงได้เรียนรู้จริงค่ะผมได้มีความสนใจมาสมัครโครงการสิงห์บิสคอร์ดเนื่องจากผมคิดว่าทุกอย่างเป็นการให้โอกาสหรือมาเรียนรู้เพื่อที่จะทำให้ผมได้มีประสบการณ์และมีความรู้ในด้านต่างๆที่สามารถเอาไปใช้ในการทำงานจริงครับหลังจากจบโครงการไปแล้วสิงห์ก็ได้มาเสนองานให้ผมเพื่อจะไปเติบโตที่ประเทศ GMS ประเทศผมนะครับประเทศพม่าผมก็ดีใจมากที่ได้มีโอกาสก้าวไปพร้อมกับสิงห์ครับก่อนหน้านี้ปองก็เคยได้ประสบการณ์เข้าค่ายแล้วก็การฝึกงานมาในหลายๆที่แต่ว่าสิงห์บิสคอร์ดเป็นโครงการที่ตอบโจทย์ในใจปองได้ตรงที่สุดการที่เราได้เข้ามาอยู่โครงการร่วมกันได้ทำงานร่วมกันอย่างเข้มข้นเนี่ยทำให้เราได้รู้จักนิสัยใจคอของเพื่อนๆไม่ใช่แค่คนไทยด้วยกันเองนะคะแต่ก็มีชาวต่างชาติด้วยซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยทำให้ปองสามารถนำไปต่อยอดในการทำงานในปัจจุบันของปองซึ่งต้องติดต่อกับชาวต่างชาติทำให้เราได้เข้าใจ culture ของเขามากยิ่งขึ้นการเข้าสิ่ง Discord ก็เป็นเหมือนกับการที่เปิดพรมแดนให้ปองได้ก้าวข้ามไปสู่โลกใบใหม่ซึ่งได้เห็นประสบการณ์อย่างอื่นมากยิ่งขึ้นค่ะโครงการสิงห์บิตคอยน์นะครับถ้าเกิดใครที่ได้เข้ามาสัมผัสก็ได้รู้ว่าทุกขั้นตอนมันสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานที่เราทำปัจจุบันได้ครับไม่ว่าสาขาวิชาชีพของคุณจะเป็นแบบไหนก็ตามทั้งมาร์เก็ตติ้งหรือจะเป็นอย่างผมที่เป็นวิศวกรอย่างเงี้ยครับทุกๆอย่างมันนำไปประยุกต์ใช้กับงานได้จริงๆครับโครงการนี้คงเป็นไกด์ไลน์หรือเป็นผู้นำทางให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในอนาคตได้อย่างแน่นอนครับหลังจากได้ฝึกงานกับโครงการสิงห์บิสคอยน์นะครับซึ่งมีคอนเซปต์หลักก็คือว่าเราได้เรียนรู้จริงแล้วก็ได้ทำจริงนะครับผมก็ได้มีโอกาสเข้ามาทำงานกับสิงห์การเข้าโครงการสิงห์บิสคอยน์เนี่ยเป็นการเปิดโอกาสให้ผมเนี่ยได้แสดงความสามารถแสดงศักยภาพให้กับผู้บริหารขององค์กรได้เห็นรวมไปถึงเปิดโอกาสให้ผมได้ทำงานในส่วนของแมเนจเมนต์นะครับกับทีมผู้บริหารตัวจริงผมเชื่อว่าประสบการณ์และโอกาสดีๆแบบนี้ไม่สามารถหาได้จากที่ไหนแน่ๆครับ